ดีพี่น้องทุกท่านครับมากันเยอะมากจริงๆแล้วมึงจะอยู่ได้หรือเนี่ยมากันขนาดนี้ผมมา2วันเมื่อวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ผมมาแล้วผมก็เดินดอมมองดูสังเกตบรรยากาศผมกราบเรียนพี่น้องว่าผมมองดูสีหน้าของพี่น้องใจนึงก็มีความทุกข์ใจนึงก็มีความสุขมีความสุขเพราะได้ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ขณะเดียวกันมีความทุกข์ครับมีความทุกข์เพราะเจ็บใจเจ็บใจที่ว่าหลังเลือกตั้งแล้วคิดว่าจะได้รัฐบาลที่มาดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่เปล่าครับเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลไม่เคยได้สนใจสิ่งที่หาเสียงไว้เลยของแพงโคตรแพงไม่เคยสนใจครับผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังว่าเขาสนใจเรื่องอะไรหลังจากเขาได้เป็นรัฐบาลได้2เดือนมีคนมาเล่าให้ผมฟังครับพี่น้องฟังดีๆนะครับเขามาเล่าให้ผมฟังว่าขณะนี้เนี่ยมหาโจรกับน้องทั้งน้องชายทั้งน้องสาวทั้งน้องเขยทั้งพี่เขยทั้งตระกูลทั้งโคตรมันกำลังประชุมกันผมก็เลยถามว่าประชุมเรื่องอะไรพวกผมก็แย่ดิถ้ามันประชุมกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกำลังจะเตรียมทำงานพี่น้องประชาชนคงหลงรักพวกมันจนขาดใจตายพวกผมไม่ได้ผุดได้เกิดแน่นอนเขาบอกไม่ใช่คุณกอบศักดิ์เขาประชุมกันเพื่อตกลงว่าจากนี้ไปจะแบ่งเงินทอนกันอย่างไรมหาโจรอันดับหนึ่งบอกตั้งตัวเลขไว้50,000 ล้านบาททุกโครงการต้องไหลรวมมาอยู่ที่หน้าตัก50,000 ล้านบาทหลังจากนั้นแล้วพวกแกค่อยเอาไปแบ่งกันฉันขอก่อน50,000 ล้านผมไม่เชื่อหรอกครับผมไม่เชื่อเพราะผมมองแล้วผมมองไม่ออกว่ากูรู้ว่ามึงโกงเก่งแต่กูดูไม่ออกเลยอ่ะมึงจะโกงจากที่ไหนเงิน50,000 ล้านเพราะว่าภาษีของพี่น้องประชาชนที่เขาส่งให้รัฐบาลทำมาหากินตามสไตล์รัฐบาลเนี่ยชักเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็ไม่ถึง50,000 ล้านมันทำยากผมฉลาดน้อยครับเก่งไม่ทันเขาผมก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่ความจริงที่ไหนได้ล่ะครับพี่น้องหลังจากทำงานไปพักหนึ่งมาเลยครับโครงการแรกมาเลยเพราะพอมาเข้าทำงานตรงปุ๊บน้ำท่วมเงินไม่มีเลยครับรัฐบาลออกกฎหมายทันทีกู้มันเลย 350,000ผมก็มาแล้ว 35% เดี๋ยวมันชักแน่ 30% 20% แต่ปรากฏว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะโครงการมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับมันใช้เวลามันก็ยังไม่ได้พี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าของมันโคตรแพงทุกอย่างเลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งในช่วงปีแรกที่เขามาเป็นรัฐบาลเนี่ย
มันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มันอยู่กับที่ทรงๆครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าอะไรข้าวครับพี่น้องข้าวที่พวกเราทานกันทุกวันทุกวันเนี่ยครับราคามันไม่ขึ้นครับสถาบันพัฒนาวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจที่ฝรั่งเขาเรียก TDRI เขาออกมาเป่าประกาศให้พวกเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกอย่างนี้ครับรัฐบาลไปกู้เงินมา 450,000 ล้านกู้มาทำอะไรรู้ไหมครับกู้มาเพื่อไปซื้อข้าวแล้วมันก็บอกว่าจะซื้อทุกเม็ดเลยคนอื่นไม่ต้องมาซื้อกูซื้อทุกเม็ดเงินก็ไม่มีไปกู้มา 500,000 ล้านกฎหมายก็บอกกู้ไม่ได้ก็ไปให้ธ.ก.ส.บอกช่วยกู้แทนไปก่อนนี่ครับ TDRI ก็บอกว่าเมื่อรัฐบาลกู้เงินมาไปซื้อข้าวทุกเม็ดแล้วพี่น้องประชาชนเอาข้าวที่ไหนกินล่ะเขาบอกว่าหลักคิดอย่างเนี้ยถ้าหากว่าข้าวไปอยู่ในมือรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยประชาชนเดือดร้อนเพราะข้าวเนี่ยปริมาณมันน้อยข้าวมันต้องแพงครับข้าวมันต้องแพง TDI ก็บอกว่าเขาไปตรวจเจอและคำนวณเรียบร้อยตัวเลขมันออกมาว่าไอ้ที่ข้าวไม่แพงเนี่ยเพราะปรากฏว่ามีคนเอาข้าวจากรัฐบาลไปขาย3ล้านตันครับรัฐบาลซื้อข้าวทุกเม็ดข้าวมันอยู่ในโกดังเยอะมากเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นมันหายไป3ล้านตันเนี่ยพวกเราไม่รู้ครับผมอ่านเจอผมอ๋อข้าวเนี่ยมันเป็นเงินสดพวกเราซื้อข้าวเงินสดทั้งนั้นเพราะฉะนั้น3ล้านตันอาจารย์ที่ TDRI บอกว่าคูณเข้าไปตันละ 17,000 บาท3ล้านตันมัน 50,000 กว่าล้านบาทขโมยข้าวแล้วแอบเอามาขายให้พวกเราขโมยนะครับขโมยแอบเอามาขายให้พวกเราได้ไปแล้วครับ 50,000 ล้านใจผมก็นั่งคิดว่าเออเห็นมันบ่นมันอยากได้ 40,000 กว่าล้านคืนมิหน้ามันถึงเงียบไปเพราะมันได้ไปแล้ว 50,000 ล้านแต่คนอย่างมหาโจรเนี่ยนะครับไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีหรอกพี่น้องพอได้ไปแล้วก็อยากจะได้อีกเดิมนี่มัน 40,000 กว่าล้านแขกรับเชิญของเราคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าเวลาพูด 40,600 เนี่ยมันต้องบวกบวกเพราะจริงๆมันมากกว่านั้นแต่พวกเราไม่ทันเขาหรอกพอเขาคิด 50,000 ล้านเนี่ยเขาบวกดอกเบี้ย 107.5% ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่รักมหาโจรแล้วคิดว่าเขาสงสารเขาอยากจะเอาเงินคืนเขาน่ะไม่ต้องคิดเขาเอาไปใส่กระเป๋าไปตั้งนานแล้วครับไม่ทันเขาหรอกครับแต่เขาไม่พอครับพี่น้องเขาไม่พอเขาจึงออกกฎหมายมาเพื่อที่จะเอาคืนอีกเท่าตัวครับพี่น้องครับพวกเนี้ยสุดเหลือลายพี่น้องสุดเหลือลายเพราะหลังจากที่ได้เงินเข้ากระเป๋าไปแล้ว 50,000 ล้านตอนนี้นายใหญ่ได้ไปแล้ว 50,000 เศษเนี่ยกำลังแบ่งกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมียุบสภามันไม่ยุบหรอกครับตอนนี้เพราะเพิ่งได้นายเอาไปแล้ว 50,000 ตอนนี้เสียงที่เหลือเนี่ยกำลังแบ่งกันอยู่ครับแต่พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เขาก็จับได้ครับเขาจับได้แล้วเขาไปอภิปรายในสภาไปอภิปรายในสภาว่าไอ้ข้าวที่ขโมยออกมาเนี่ย
แล้วแอบเอาไปขายเนี่ยตามที่ TDI เขามีข้อมูลมีขั้นมีตอนอย่างไรแล้วไม่ใช่อภิปรายเฉยๆส่งเรื่องไปปปช.ครับพี่น้องตบมือพี่น้องดีใจโอ้ยส่งเรื่องไปปปช.แล้วขอโทษครับไอ้กฎหมายชั่วเนี่ยเขาบอกว่าต้องนิรโทษกรรมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปปช.กำลังสอบสวนเรื่องข้าวเนี่ยถ้าหากสว.ไม่คว่ำกฎหมายนี้ไม่ติดคุกครับพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเพียงเรื่องเดียวอยากจะชี้ให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นพี่น้องไม่รู้ตัวหรอกครับพี่น้องนึกในใจว่าโอ้ยชาวนาเขาขายข้าวแล้วก็ข้าวมันก็คงราคาปกติเสร็จแล้วก็เราก็ซื้อกันปกติข้าวราคาไม่ค่อยแพงแต่อย่างอื่นมันแพงข้าวมันก็ทรงๆปีนี้เริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าถูกจับได้ขโมยอีกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้าวมันก็น้อยลงมาที่ผมบอกว่าเป็นปกติเนี่ยเพราะเขาซื้อข้าวไปแล้วเขาไม่ขายใครครับเขาบอกเขาจะขายเฉพาะฝรั่งจีนต่างประเทศครับขายเท่าไหร่เขาไม่บอกครับราคาเขาก็ไม่บอกเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาขายให้ใครในประเทศไทยครับเพราะเขาไม่ขายครับเขาปล่อยให้มันขโมยไปเลยครับอันนี้ครับคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยจะไม่รู้และจะไม่เข้าใจวันนี้มากันเยอะมากันเต็มเลยแล้วก็มากันอย่างนี้มากอย่างนี้ผมก็อยู่การเมืองมาตั้งแต่อายุ37วันตอนนี้ก็ไม่อยากจะบอกว่าอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณทักษิณนี่ถือว่าเป็นน้องครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่ามีคำถามว่าจากวันนี้ไปแล้วเราจะเดินยังไงกันดีเอาไงกันดีครับเรามีกันมากขนาดนี้มันไม่น่าจะอยู่ได้แต่ผมว่ามันน่าด้านอยู่นะบ้านเมืองไม่ใช่ของเล่นครับเราจะเดินทุกขั้นทุกตอนเนี่ยเราต้องเดินตามกฎตามกติกาผมจึงอยากจะบอกอย่างนี้ครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่ากระบวนการที่ผ่านส.ส.ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้มันยังไม่จบเพราะในระบบบ้านเราเนี่ยเรามีส.ส.เรามีสว.ในอเมริกาเขาเรียกสภาล่างแล้วก็สภาบนในอเมริกานี่แปลกคนอยู่ข้างล่างเสียงน้อยอำนาจน้อยสภาบนอยู่ข้างบนอำนาจมากตรงกันข้ามกับบ้านเราครับตรงข้างๆกับบ้านเราอย่างสิ้นเชิงเพราะบ้านเราในปกติใครนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยอำนาจมากกว่าของเราสภาบนเนี่ยอำนาจน้อยกว่าเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับเนี้ยเขากำลังส่งไปที่สภาบนก็มีคำถามต่อครับมีคำถามต่อว่าส่งไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพวกเรามาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสิ่งแรกที่เราจะต้องช่วยกันทำ
ซึ่งหลายท่านได้พูดกันมาแล้วเนี่ยก็คือความหวังของเราอยู่ที่สภาผมสวครับสิ่งที่สวจะทำได้แล้วสุดยอดที่สุดก็คือคว่ำกฎหมายฉบับนี้อย่างเดียวเท่านั้นเลยครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีมีครับข้อเสียก็คือสวอำนาจน้อยอยู่ข้างบนก็จริงนะครับแต่ไม่มีอำนาจหรอกครับเดี๋ยวพวกเราจำนวนเป็นแสนเนี่ยไปกดเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่มีอำนาจเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้อำนาจสสไว้อันนั้นคือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือว่าถึงแม้สสจะมีอำนาจถ้าอีก 2-3 วันจากนี้วันที่8หรือวันที่11สวคว่ำกฎหมายนี้กฎหมายเนี่ยจะค้างอยู่ในสภา180ครับ180วัน180วันที่นายทักษิณชินวัตรต้องถือว่าเป็นเวลาที่นานที่สุดในชีวิตเลยล่ะครับทำอะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวร้อยแปดสิบวันของเขามันคงจะเหมือน180ปีล่ะครับเพราะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นทุกอย่างหยุดหมดกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าสสคุณนี่แย่มากสสเสียงข้างมากออกกฎหมายชั่วชั่วสภาสูงสวเขาบอกกูรับไม่ได้พอกูรับไม่ได้กูไม่เอาวันที่11นี้ว่ำอย่างเดียวว่ำแล้วสสมีอำนาจก็จริงรับกลับมาใหม่ทำอะไรไม่ได้ครับวันรุ่งขึ้นนายใหญ่สั่งให้พวกมึงรีบประชุมก็ทำไม่ได้ครับวันที่2ก็ไม่ได้ครับวันที่50ก็ไม่ได้ครับวันที่100ก็ไม่ได้ครับ180วันครับถึงจะรู้ชะตาตัวเองครับ180เลขที่ออกนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเราลุยกันให้เต็มที่สร้างแรงกดดันให้เต็มที่จะทำอย่างไรเนี่ยหัวหน้าเวทีนี้เขาบอกพี่น้องไปแล้วผมอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าสำเร็จหมายความว่าสวคว่ำเมื่อสวคว่ำทักษิณนั่งนับวัน180วัน180วันพวกเราก็ลุยต่อจริงไหมครับแต่ผมยังเชื่อนะผมยังเชื่อว่าหลายคนคิดในใจว่าไม่ไว้ใจทักษิณชัวร์เลยว่าสวเนี่ยเข่าอ่อนแน่คงยังมีเป็นลังเป็นลังเป็นลังไปที่บ้านถุงขนมไม่มีแล้วมีแต่ลังขนมทีนี้พี่น้องครับคนดีในบ้านเรามีนะครับไม่ใช่ทุกคนชั่วไปหมดเราคิดในทางบวกไว้ครับถ้าเราคิดในทางลบบ้านเมืองมีแต่เรื่องลบๆครับเราคิดในทางบวกไว้เพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยเป็นบวกเพื่อให้บ้านเมืองเป็นบวกเพื่อให้เด็กน้อยเมื่อกี้เนี่ยครับสวัสดีครับมาถึงหัวรถจักรครับผมกำลังจะบอกว่าเด็กน้อยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เดินขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าคนเนี้ยล่ะครับที่จะมาใช้หนี้แทนพวกเราจากเงินกู้2ล้านล้านเป็นเวลา50ปีครับนี่ถ้าเขารู้เนี่ยนะผมว่าเขามองหน้าคุณปองเนี่ยเขาโกรธมากกว่านี้นะครับแต่นี่เขายังไม่รู้อนาคตของลูกหลานเป็นสิ่งสำคัญทุกอย่างที่พวกเราทำในวันนี้เพื่อบ้านเมืองที่เรารัก
พี่น้องใจเย็นพี่น้องสุขุมพี่น้องเยือกเย็นพี่น้องเดินอย่างฉลาดเพราะพี่น้องกำลังสู้กับมหาโจรไม่ใช่คนธรรมดาพรุ่งนี้10โมงเช้าใครจะมาบ้างครับเนี่ยมากกว่านี้อีกสักนิดได้ไหมครับถ้าดังกว่านี้อีกสักหน่อยมันอยู่ไม่ได้หรอกครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ